สวัสดีครับที่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Burning Dead นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นตัว Survival นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอตัว Survival ของเกมนี้มันจะเป็นยังไงเนาะรูปแบบการเล่นอะไรประมาณนี้นะครับกราฟิกในคัตซีนตรงเนี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับคือจะเล่าเรื่องของตัวผู้ชายคนนึงนะครับที่หลงป่าหรืออะไรทำนองนี้หรืออยู่ในป่าแต่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดแบบชัดเจนเท่าไหร่เนาะแต่เนื้อเรื่องตรงเนี้ยถ้าใครไม่อยากจะดูนะครับเราสามารถสกิปด้านขวาล่างได้เลยทีนี้นะครับหลังจากที่เราข้ามคัตซีนมาแล้วนะครับก็จะมีบทสนทนาเล็กน้อยนะครับรูปแบบการเล่นของเกมนี้มันจะเป็นการเดินแบบออโต้นะครับเรามีหน้าที่จัดการเหล่าซอมบี้นะครับที่มันกรูเข้ามาต่อสู้กับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยิงให้โดนนะยิงให้โดนนะครับถ้ายิงไม่โดนเราจะโดนเองเราจะโดนมันทุบไงนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเลือดอยู่นะครับคือเกมนี้มันจะเล่นเป็นตัวแชปเตอร์นะครับท่านผู้ชมเก็บลูกกระสุนปืนรีโหลดรีโหลดจะเป็นการทักสกินด้านล่างเนาะเราสังเกตนะครับซอมบี้ตัวไหนถ้าเรายิงแล้วนะครับหัวมันจะไม่เป็นสีเขียวเนาะตัวไหนที่เรายังไม่ได้ยิงหัวมันจะเป็นสีเขียวเนี่ยแบบเนี้ยรีโหลดกันเกือบไม่ทันโอ้ยไม่ทันจริงด้วยเนี่ยครับเสียดายกราฟิกที่ตัวเกมทำไว้ได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วมาแบบผิดหลักสูตรอะกราฟิกดูดีมากแต่เกมออกเป็นรูปแบบนี้เฉยเลยเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่เนี่ยผมนี่ยิงแบบยิงให้โดนหัวครับถ้าโดนหัวมันจะพอดีเลยนะครับสำหรับตัวกราฟิกก็ตามทุกท่านเห็นเลยนะครับไม่โดนครับแล้วเราจะไปยังไงกันต่อดูดิก็มันจะมี chapter 1 chapter 2 chapter 3อะไรแบบนี้นะครับเรื่อยๆเนาะคือตัวเกมนี้มันจะให้เราเล่นตาม chapter แล้วผู้ชมเนี่ยเราจบแล้วเราก็จะไป chapter 1 level 2 chapter 1 level 3บางทีก็ไป chapter 2นะครับขึ้นอยู่กับตัวเกมนะว่าให้เราไปเล่นแบบไหนเนาะแล้วดูเลือดดิคือมันก็ให้เลือดมาแค่นี้เนาะแล้วก็ตรงรูปดาวครับให้เราแตะเลยเราจะได้ในส่วนของพวกอาวุธหรือลูกกระสุนปืนอะไรแบบนี้มาด้วยนี่เล่นค่อนข้างยากนี่ครับเวลาอัดในการ์ดแคปเจอร์แบบนี้นี่ครับปืนเฮ้ยมันเหมือนเกมไอ้นี่เลยว่ะเขาเรียกเกมอะไรนะไอที่อยู่ในสโตร์ครับที่มันวิ่งเองเหมือนกันแต่ว่าไอตัวนั้นอ่ะมันขยับซ้ายขวาได้เนาะอันนี้ขยับไม่ได้เฮ้ยฟันเกือบไม่รอดท่านผู้ชมแล้วมีไอ้นี่ให้ผมไหมวะยาไม่มียาให้ผมเลยเหรอเอาอ่ะนี่แน่เฮ้ยโดนอีกแล้วนะครับพยายามฟันดีๆเนาะโอเคครับผมก็รูปแบบเกมเพลย์ก็จะมีแค่ประมาณนี้นั่นเองนะครับนะถ้าสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม